เราคือในข่าวเนี่ยระบุว่าเราตัดสินเหลือแค่150ข้อแล้วก็ตัววัดแห่งนี้ค่ะถูกตัดออกจากวัดสาขาหนองป่าพงชี้แจงนิดนึงค่ะว่าตกลงแล้วจริงหรือไม่จริงคะเป็นคำถามที่เข้าไปตั้งตุ๊กตาขึ้นเองโดยความที่เขาไม่รู้เขาก็เลยไปตั้งคำถามขึ้นเองใช่ไหมไปตั้งโจทย์ขึ้นเองแล้วให้มหาชนเข้าใจตามที่เขาโจทย์ซึ่งจริงๆแล้วศีลของพระมีกี่ข้อกันส่วนใหญ่ผู้ชายไทยบวชมีกี่ข้อเราคิดว่าศีลมีกี่ข้อในข่าวบอกว่าจริงๆต้องเป็น227ข้อค่ะซึ่งจริงๆใช่ไหมคะไปถามพระหลายๆรูปเขาก็บอก227ค่ะแต่จริงๆศีลของพระที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้มีมากกว่า 2,400 ข้อไม่เคยรู้ตัวเลขนี้เลยใช่ไหมอาตมาก็ไม่เคยรู้อาตมาเองก็ไม่เคยรู้ก็227มาตลอดเหมือนกันนะพอมานั่งอ่านเปิดอ่านจริงๆอ้าวไม่ใช่อีกแล้วโยมเชื่อไหมว่าไม่มีใครในโลกนั่งนับศีลของพระอาตมาเลยให้พระทั้งวัดเนี่ยนั่งนับศีลเลยทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะทำหนังสือที่รวมสิกขาบททั้งหมดมา 2,400 กว่าข้อไล่ตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายเลยทั้งหมดมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งสิ้นไม่ได้เป็นหลักฐานจากที่ไหนเลยของเก่าแท้ๆพอเข้าใจไหมดูตรงนี้นะเพิ่มอีกนิดนึงศีลของพระที่บอกว่า 2,400 กว่าข้อเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มในบาลีใช้คำว่าสัมปันนศีลาอันนี้บัญญัติก่อนปฏิโมกข์นะเป็นศีลที่ช่วงนั้นเนี่ยมีแต่อริยบุคคลพุทธเจ้าบอกคนที่ปฏิบัติแย่ที่สุดก็โสดาบันก็เลยบัญญัติศีลตรงนี้มีกษัตริย์มาถามว่าพระเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงพุทธเจ้าก็บัญญัติเลยนะละปานาติบาตละอทินนาทานนะละกามันไม่ใช่พรหมจรรย์ไล่มาเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้ระบุข้อแต่ถ้าใส่ข้อไปเนี่ยจะได้ประมาณ363ข้อส่วนตัวนี้สัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขาสังวรสังวุตตาคือปาติโมกเนี่ยก็ถูกบัญญัติเอาไว้150ข้อโดยพุทธวจนะซึ่งพระสูตรเนี่ยมีทุกพระสูตรเลยโยมหยิบอันไหนที่เป็น150เนี่ยถ้าโยมหยิบตำราของฉบับมหามงกุฏนะหยิบตำราของมหามงกุฏขึ้นมานะนี่ก็คือ150ข้อนี่เอาตำราของเขานี่แหละนะเอาของมหาจุฬามาดูซินี่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะก็150ข้อตามที่พุทธเจ้าบัญญัตินะถ้าตามประเพณีอีกอย่างหนึ่งนะ อยู่ที่ว่าโยมจะทำตามประเพณีหรือจะทำตามใครไม่เป็นไรทำตามไหนก็ได้คณะสงฆ์บอกยังไงก็ว่าอย่างนั้นได้หมดนะแต่ให้แยกแยะให้ถูกต้องว่าพุทธเจ้าบัญญัติแค่นี้นะนี่คือของฉบับไหนนะฉบับหลวงนี่พระไตรปิฎกฉบับหลวงเมื่อกี้มหาจุฬาและเมื่อกี้มหามงกุฏนะอันนี้มหามงกุฏอันนั้นมหาจุฬาอันนี้ฉบับหลวงนี่เขาพิมพ์เขาเองนะเราไปซื้อเข้ามานะแล้วก็ของสมเด็จมหาสมณเจ้านะอันนี้ของฉบับสยามรัฐที่เป็นบาลีสยามรัฐนะแล้วก็มีของที่นะของสมเด็จมหาสมณเจ้านะของสมเด็จมหาสมณเจ้าอยู่ในนี้นะอันนี้จะอยู่ในวินัยมุกซึ่งความเห็นท่านก็มีชัดเจนนะเพราะนั้นนี่คือข้อมูลจริงที่ปรากฏเป็นข้อมูลสาธารณะที่โยมหาได้ทั่วในประเทศไทยคือแปลว่าเราไม่ได้ตัดใช่ไหมคะเราไม่ได้ตัดและเราไม่ได้ตัดอะไรไปดูสิกขาบท3กลุ่มเรายืนยันตลอดว่าสิกขาบทมี 2,400 กว่าข้อต้องรักษาทั้งหมดนะภิกขุเนี่ยอาตมาเคยไปบรรยายที่ทางโคราชถามภิกขุพันกว่ารูปว่าพระมีศีลกี่ข้อทุกคนบอกว่า227ทุกคนพูดแค่ปาติโมกข์อันเดียวนะแต่ทุกคนไม่ได้พูดอาจารโคจรสัมปนาซึ่งมีมากกว่า1940ข้อนะ
แต่ผู้เจ้าให้เอามาสวดแค่ปาติโมกเหตุผลเพราะว่าเป็นศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คิดนำพวกนี้เป็นพระสูตรทั้งหมดเข้าใจไหมส่วนอันนี้บัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วน้ำหนักต่างกันนะเรียกว่าเป็นอาจาระโคจรสัมปันนะอาจาระคือมารยาทโคจรคือโคจรการมาการไปการเข้าบ้านการบิณฑบาตมารยาทก็คือเช่นว่าอย่าฉันเลียมืออย่าฉันเลียบาทอย่าเดินไกวแขนอย่าผ้าโพกหัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมมีสักข้อนะคะอาจารย์ค่ะที่เขาระบุไว้เลยค่ะจะได้เป็นการตอบว่าวัดของเราเนี่ยยังอยู่ในสาขาของวัดหนองป่าพงหรือว่าออกมาเพราะอะไรยังไงคะอ๋อวัดเราไม่ได้อยู่ในสาขาหนองป่าพงแล้วนะค่ะเมื่อไหร่วัดเราเนี่ยเราตั้งเราเองอาตมาตั้งเองแล้วด้วยศรัทธาเดิมที่เคยมีต่อหลวงพ่อชาก็เลยไปขอเขาเข้าสาขาด้วยคิดว่าเขาเนี่ยก็ได้ประพฤติตามนะแล้วเราก็เคยเคารพศรัทธาท่านมาก่อนนะแต่เมื่อเขาเห็นเรื่องของศีลท่านี้ในข้อปฏิบัติเนี่ยอย่างอาตมาสมมุติให้เวลาโยมสมาทานศีล8โยมสมาทานกี่ครั้ง8ครั้งใช่มั้ยทีละข้อใช่มั้ย8ข้อใช่มั้ย8ข้อนั้นใครบัญญัติผู้เจ้าใช่มั้ยโยมสมาทานศีล5โยมนั่งท่องกี่ข้อ5ข้อใช่มั้ยตามผู้เจ้าบอกใช่มั้ยแต่มันเป็นแปลกนิดนึงว่าพระผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติทุกสำนักที่โชว์ไปแล้วนะบอกว่า150ต้วนแต่เราสวด227ก็มันงงกันนิดนึงมันเป็นเรื่องการสวดไม่ใช่การรักษารักษาเนี่ยยืนยันว่ารักษาทั้งหมดดังนั้นเวลาโยมสวดศีล5แล้วโยมไม่รักษาไม่ครบมีมั้ยมีดังนั้นคนที่สวดครบอาจจะรักษาไม่ครบก็ได้ใช่ไหมดังนั้นความสำคัญอยู่ที่การรักษาอย่างเช่นว่าการขุดดินการพรากของเขียวพรากต้นไม้เราจะเห็นว่าพระขุดดินพระปลูกต้นไม้กันเยอะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศีลในปาติโมกสวดครบแต่ไม่รักษาใช่ไหมนี่คือความสำคัญดังนั้นพระปฏิบัติอย่างเราเนี่ยเราพระปฏิบัติฉันมื้อเดียวนะศีลทั้งหมดต้องครบเราเน้นการรักษาส่วนการสวดนั้นเราก็สวดเหมือนเข้ามาตลอดนะแต่พอมาเจอตรงนี้เอ๊ะงงเอ๊ะตกลงแล้วสวดกี่ข้อกันแน่ใช่ไหมเป็นโยมงงมั้ยล่ะใช่ไหมเท่ากับว่าเราแยกออกมาเราเป็นคนแยกออกมาไม่ได้ถูกตัดใช่ไหมคะเพราะว่าเราสวดไม่ตรงกับเขาอย่างนี้หรือเปล่าคะเขาเป็นคนบอกว่าให้เราเนี่ยออกมาคือแต่เราเคยอยู่กับสาขาเราเคยอยู่กับเขาแล้วเราก็ออกมาตอนปี53หรือเปล่าคะอาจารย์จำปีไม่ได้ตอนนี้เท่ากับว่าเราก็เป็นของเราไม่ได้อยู่ในสาขาเราก็เป็นวัดเดียวๆเหมือนวัดทั่วๆไปค่ะหลังจากที่มีข่าวไปขออนุญาตถามนิดนึงแล้วทางสำนักพุทธหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งมาทางเราไหมคะว่าเราต้องไปดำเนินการยังไงต่อไปไม่มีอะไรนี่ใครจะมาเป็นสาขาใครจะออกจากสาขาวัดหนองประพงเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไม่มีใครมีปัญหาอะไรเราเรื่องศีลนะคะเพราะมันมีข่าวไปเหมือนพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมกันใช่ไหมคะเราต้องเข้าชี้แจงไหมคะหรือว่าถ้าเขาเชิญเราก็ชี้แจงตอนนี้เชิญถ้าเขาไม่ได้เชิญเราก็ยังไม่ชี้แจงไม่รู้จะไปยังไงคือตอนนี้ยังไม่ได้เชิญใช่ไหมคะยังไม่ได้เชิญแต่โดยพระธรรมวินัยนั้นพระองค์บอกมีบัญญัติไว้เลยว่าให้คณะสงฆ์เนี่ยให้ผู้ถูกโจทย์เนี่ยชี้แจงถ้าไม่ให้ผู้ถูกโจทย์ชี้แจงเนี่ยผิดพระธรรมวินัยด้วยนะอย่างนี้ดังนั้นจะมีอันนี้ในหนังสืออริยวินัยที่เรารวบรวมไว้ให้แล้วลักษณะการตัดสินผิดพระธรรม12หมวดธรรมนะในนี้ผู้โจทย์นะต้องมีผู้ถูกโจทย์ต้องมีผู้เจ้าบัญญัติลักษณะของผู้โจทย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงผู้ถูกโจทย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงและมีวิธีระงับอธิกรณ์อยู่7วิธีสมุขาวินัยถึงพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายผู้โจทผู้ถูกโจทนะพยานวัตถุบุคคลเอามาถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้ก็จบไปถ้าคุยกันไม่ได้ผู้เจ้าให้ใช้เยปุยสิกาใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณนะหรือข้อสุดท้ายถ้าลงกันไม่ได้อีกผู้เจ้าบอกตินโนบัฏฐานโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยย่าหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้าจะต้องทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความวุ่นวายใช้ตินวัฏฐานโกติคือประนีประนอมนะเนี่ยมีเป็นอย่างนี้
อาจารย์อยากเรียนถามนิดนึงแล้วอย่าง